วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพุธที่6เมษายน2559สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระแล้วนะครับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับทุกวันที่6เมษายนนะครับมีความสำคัญเพราะตรงกับวันจักรีครับวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ได้ทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและยังทรงสร้างกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงราชธานีของไทยอีกด้วยและยังถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชอยู่ในปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวครับในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4พระองค์ซึ่งก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงข้าราชการประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมอย่างน้อยปีละครั้งครับหลังจากนั้นมานะคะก็ได้มีการโปรดเกล้านะคะให้อัญเชิญไปประดิษฐานค่ะไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็มีการย้ายไปอีกหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทหรือพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทนะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6ค่ะก็ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง4พระองค์มาไว้ณปราสาทพระเทพบิดร นะคะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะคะซึ่งก็มีการซ่อมแซมมีการก่อสร้างนะคะรวมไปถึงค่ะเมื่อเดือนเมษายนนะคะพ.ศ.2461ก็มีพระบรมราชองค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนในปีนั้นเองนะคะแล้วก็ได้มีการโปรดเกล้าค่ะให้เรียกว่าเป็นวันจักรีนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่วันหยุดธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราทุกคนชาวไทยต้องระลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณค่ะของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เลยฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเห็นทั้งข้าราชการรวมไปถึงนะคะประชาชนเนี่ยก็จะเดินทางนะคะไปวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลค่ะให้กับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะผู้ทรงอุทิศทุกพระองค์เพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริงนั่นเองและก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่เราชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันน้อมรำลึกถึงนะคะบอกว่าไทยเป็นไทยมาทุกวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพวกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะที่ทำให้เราได้เป็นไทยจริงๆครับก็วันนี้ก็ทุกคนนะครับก็ควรจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ครับค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญดีๆนั่นเองนะคะแล้วมันก็เชื่อว่าวันนี้หลายคนนะได้มีโอกาสได้หยุดงานนะบางท่านก็เดินทางไปวางพวงมาลาก็มีหรือบางท่านที่ไม่สะดวกเนี่ยที่บ้านนะก็ได้มีโอกาสได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ได้เหมือนกันด้วยนะคะส่วนวันนี้เองนะใครที่มีคำถามต่างๆบางท่านได้หยุดอยู่กับบ้านแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอาชีพเรื่องของการเงินนะสุขภาพโชคลาภหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามนะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนก่อนเลยอันดับแรกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในส่วนของบางท่านที่เข้าใจเรื่องของวันอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ถูกต้องนะส่งเข้ามาครบถ้วนเลยค่ะจะได้มารีเช็คกันด้วยแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของลัคนาราศีระบุจังหวัดมาด้วยนะจะดีมากนะคะก็ส่งมาที่422-1606นะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494 1การลงทะเบียนขออนุญาตนะคะพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่างละเอียดจริงๆครับนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่ากลางสัปดาห์แล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพุธที่6เมษายน2559ครับ
จันทรคติการแรม15ค่ำเดือน4ปีมะแมนะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับคือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรมังกรวิ่งมาครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เน้นในเรื่องของการควบคุมตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนอย่ามาหัวง่ายนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันผิดต่อจริยธรรมอันดีการเงินการลงทุนความมีวินัยก็สำคัญที่สุดถึงคุณจะออกสตาร์ทเริ่มต้นได้สวยก็ตามอย่าประมาทเน้นความต่อเนื่องโดยเฉพาะหลักในเรื่องของการถัวเฉลี่ยคนคิดมีคู่ไม่เน้นหวือหวานะครับอะไรที่ได้มายากๆมักจะมีคุณค่าเสมอส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็ลงตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะควบคุมตัวเองคุณต้องเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้อย่าหยิบโยงทำอะไรต้องจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่พอเจอปัญหาก็เลิกรามิฉะนั้นคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้กลางตำราอย่างเดียวคงไม่ใช่อย่าตรงเป็นไม้บรรทัดต้องรู้จักคิดพลิกแพลงซิกแซกบ้างจึงจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจความรักอย่าเร่งรีบอย่ารวบรัดอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนครับปล่อยทุกอย่างชิลๆฮะวันนี้ดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอย่าหยิบโยงเสริมเรื่องงานสีแดงแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ระวังขัดแย้งกับต่างเพศนะครับรวมถึงมีปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจครับการเงินวันนี้โดยรวมถือว่าไม่มีปัญหารู้จักกินรู้จักเก็บใช้จ่ายอย่างสมเหตุและผลความรักวันนี้มองไปข้างหน้านะครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยส่วนคนที่เพิ่งผิดหวังก็อย่าปิดกั้นตัวเองสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้สภาพคล่องโดยรวมถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากคืออยากให้แบ่งปันด้วยในจังหวะในเรื่องราวที่เหมาะสมและสมควรความรักไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับจงพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่คนโสดเองวันนี้โอกาสมีไม่มากแต่งานทายดีโดยเฉพาะการได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่พึงประสงค์และที่สำคัญวันนี้การเข้าสังคมพบปะผู้คนจะได้ลาภผลสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะจงพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินสวนกันผู้ประกอบการโดยรวมวันนี้ธุรกิจก็ไหลรื่นนะครับคนทำงานก็สามารถรักษามาตรฐานได้แต่เรื่องของเงินทองวันนี้ไม่ว่าคุณจะสนิทกันแค่ไหนอย่าให้ใครมาดูแลสิทธิประโยชน์แทนเงินทองของบาดใจระวังจะเสียสัมพันธภาพที่ดีนะครับส่วนความรักเน้นคู่ที่กำลังอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมระวังจะมีน้องตั้งท้องมีบุตรสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจงานยากก็ใช่ชีพจรลงเท้าเดินทางออกทำงานภาคสนามก็ใช่แต่วันนี้โดยรวมถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณไม่ท้อคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำถึงไม่แล้วเสร็จแต่แนวโน้มดียังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับในส่วนของการบริหารสภาพคล่องไม่ต้องใช้เงินเดือนเงินก้อนก็หมุนผ่านความรักเหมาะสำหรับการแสวงหาโอกาสเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอุตสาหะทุกเรื่องงานเงินความรักกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ต้องมีความหนักแน่นอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปวิตกนะครับเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวคราวในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่แต่สภาพคล่องของจริงเตรียมสำรองไว้หน่อยวันนี้มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินทั้งในแง่ของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนความรักทายดีครับแก่กับใครก็ไม่แพ้และจะได้รับโอกาสจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ
วันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับกับสีฟ้าโดยเฉพาะเรื่องรักส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ระวังพวกที่ชอบเสี้ยมนะครับพวกยุแยงตะแคงรั่วอย่าฟังความข้างเดียวจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นเหมือนราศีก่อนหน้าฮะระวังเสียเพื่อนเสียตังค์ด้วยความรักเวลามีปัญหาให้นับ1ถึง100และที่สำคัญวันนี้พยายามพูดให้น้อยที่สุดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่ใช่ได้ยินได้ฟังใครบอกอะไรมาก็หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงอย่าใช้อารมณ์นะครับความรักอาจจะต้องแบกรับภารกิจต่างๆภายในครอบครัววันนี้คนรักอาจจะยุ่งอย่าไปคาดหวังอะไรแต่งานเหมาะสำหรับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้งานจากหน้างานก็ใช่หรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่คุ้นเคยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าหวั่นไหวอะไรง่ายๆสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในทุกอย่างอยู่ที่ใจนะส่วนหนึ่งอึดอัดบ้างครับรู้สึกไม่เป็นธรรมบ้างครับเพราะมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาพูดอยู่เสมอถ้าคุณยังไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็ต้องอดทนแต่การเงินสภาพคล่องวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบการลงทุนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปความรักทายดีสำหรับคนโสดแต่ไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะมีเกณฑ์รักใหม่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานทุกสุขอยู่ที่ใจเป็นเรื่องจริงสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเสียเวลาตั้งแต่ต้นทางในการจัดลำดับความสำคัญดีกว่าคอยไปแก้ไขปัญหาในอนาคตผมหมายถึงในเรื่องของงานนะครับส่วนการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมคิดนอกกรอบหาข้อมูลเยอะความรักจะมีโชคกับเรื่องรักๆใคร่ๆแต่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ทำอะไรเองได้ทำเถอะครับไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีมมันจะล่าช้าหรือจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นอะไรเล็กๆพอทำได้ให้แล้วเสร็จทำเลยการเงินทายดีคนที่อดออมมานานมีเกณฑ์ทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนทำเถอะครับความรักรู้ว่าอะไรไม่ดีอย่าทำโดยเฉพาะอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีกับคนรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของดวงชะตาส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดอย่าลืมนะคะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ